เมื่อยามเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเหงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพรากคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเพื่อนแท้จะปรากฏตัวในวันที่เราแย่เพื่อนเทียมจะโผล่มาตอนที่เราร่ำรวยท่านผู้ฟังครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้นั้นก็มักที่จะปรากฏตัวในวันที่เราแย่เราแพ้เราทุกข์เพื่อนเทียมหรือเพื่อนที่จอมปลอมนั้นก็มักจะคบกับเราแค่มีงานเลี้ยงสังสรรค์กินฟรีดื่มฟรีโยกย้ายสายสะโพกมีสุขร่วมเสพมีทุกข์หนีจากจะคบเราเพียงแค่มหาผลประโยชน์เท่านั้นแต่ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้ก็จะอยู่กับเราในยามที่เราทุกข์ยากลำบากใจลำบากกายและก็มักที่จะชวนเราไปทำแต่ในสิ่งที่ดีหลีกหนีจากแหล่งอโคจรทั้งปวงมินำซ้ำก็ยังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในยามที่เราทุกข์ที่สุดของชีวิตก็หากว่าใครก็ตามที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจกับเพื่อนมากมายที่ยามอยู่ดีมีสุขก็ล้วนแล้วแต่พากันมาพึ่งพาเราหรือจ้องแต่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวแต่ในยามที่เราต้องเผชิญกับปัญหาก็กลับพึ่งพาไม่ได้ก็เข้าทำนองที่ว่ามีเพื่อนมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าก็จึงขอแนะนำง่ายๆในการมองหาเพื่อนแท้สักคนที่จะเคียงข้างเราไปได้ตราบนานเท่านานประการแรกนั้นเพื่อนที่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงแทนกันได้ครับแต่ก็ควรที่จะมีความจริงใจและก็หวังดีต่อกันเสมอซึ่งในจุดนี้บางครั้งมันก็อาจจะต้องมองกันในระยะยาวเราก็อาจจะมองยากกันสักหน่อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับดังนั้นแล้วก็จึงจะต้องใช้เวลาบ่มเพาะมิตรภาพและต้องพยายามที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอกันเป็นเวลานานพอสมควรครับเพื่อนที่ดีนั้นก็ควรที่จะต้องชักชวนกันทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะจะต้องไม่ชักนำกันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภททุกชนิดในยามที่เพื่อนมีปัญหาทุกข์ใจจะต้องคอยปลอบประโลมกันได้และก็จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่สำคัญก็จะต้องขจัดความรู้สึกอิจฉาริษยาก็หากว่าเห็นเพื่อนได้ดีกว่าเพื่อนที่ดีนั้นก็จะต้องกล้าแนะนำกันในทางที่ถูกที่ควรต้องกล้าที่จะขัดใจกันก็หากเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอีกทางไม่ควรที่จะประจบสอปลอเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามเพื่อนที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาช่วยอย่าได้พละจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนต้องต่อสู้อยู่ตามลำพังถ้าหากว่าเกินกำลังตัวเองก็ต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนที่ดีก็ไม่สมควรที่จะดูถูกซึ่งกันและกันหรือแม้แต่คนอื่นไม่ว่าจะด้วยความแตกต่างในด้านไหนหรือสถานะไหนก็ตามเรื่องเงินก็ถือเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับคำว่าเพื่อนก็หากว่าถูกเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วก็ควรที่จะให้ยืมถ้ามันไม่มากนักและที่สำคัญที่สุดนั้นก็เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้คืนก็ควรที่จะให้ตรงเวลาก็เพื่อที่จะสร้างเครดิตให้แก่ตนเอง
แต่ถ้าหากว่ามากเกินไปจนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดหรือช่วยได้ในบางส่วนก็สมควรที่จะบอกตามตรงอย่างไรก็ดีหากว่าเพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหลายครั้งและก็สัญญาว่าจะใช้แต่ก็ไม่ยอมที่จะใช้คืนเลยสักครั้งเดียวก็สมควรที่จะเลิกคบไปเลยจะดีกว่าครับก็เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกอย่างดีเลยแหละครับว่าเพื่อนคนนี้มันก็ไม่มีสัจจะเลยแม้แต่น้อยเพื่อนกินมันก็หาง่ายแต่เพื่อนแท้มันก็หายากครับแต่ทุกคนที่เกิดมาจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเสมอครับฉะนั้นสิ่งที่อยากที่จะฝากก็คือว่าเวลาที่อยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่กับคนชราให้ประพฤติอ่อนน้อมอยากที่จะได้เพื่อนที่จริงใจเราก็จะต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนเสียก่อนครับแต่อย่าได้ไปคาดหวังมากว่าเพื่อนทุกคนจะจริงใจแม้เราจะให้ความจริงใจไปแล้วก็ตามผู้ที่ถือว่าเป็นเพื่อนแท้นั้นก็คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเราให้ความสนใจเราเพื่อนแท้ก็คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะยามทุกข์ยากลำบากเพื่อนแท้ก็คือคนที่ยินดีสละเวลาทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้เพื่อนแท้ก็คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุดเพื่อนแท้ก็คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อนแท้ก็คือคนที่อยู่กับเราในทุกสภาพของชีวิตไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือตกต่ำเพื่อนแท้ก็คือบุคคลที่คบเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใส่หน้ากากเพื่อนแท้ก็คือคนที่รักเราแม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ตามเพื่อนแท้ก็คือคนที่เผชิญความทุกข์ยากแล้วสวมหัวใจเดียวกันสวมรองเท้าคู่เดียวกันเพื่อนแท้ก็คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้เพื่อนแท้ก็คือคนที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะที่เมื่อคนทั้งโลกจากเราไปเพื่อนแท้ก็คือคนที่ยังอยู่กับเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้เพื่อนแท้ก็คือคนที่เต็มใจช่วยเหลือเราโดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เพื่อนแท้ก็คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากก็เพราะว่าเขาคุ้นเคยและรู้จักความคิดความอ่านของเราแค่มองหน้าก็รู้ปัญหาแค่มองตาก็เข้าใจเพื่อนแท้ก็คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอเพื่อนแท้ก็คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบแต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกต้องเพื่อนแท้ก็คือคนที่ยกโทษและให้อภัยเราได้ไม่จำกัดด้วยความยินดีเพื่อนแท้ก็คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่างทุกครั้งแต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้งเพื่อนแท้ก็คือคนที่ช่วยเราอย่างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของเราจะหมดไปเพื่อนแท้ก็คือคนที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของคำว่ามิตรภาพเพื่อนแท้ก็คือคนที่ให้ไหลเราไว้ซับน้ำตาเพื่อนแท้ก็คือคนที่อยู่ด้วยกันท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัดแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีนิยามคำว่าเพื่อนแท้เป็นแบบไหนกันบ้างโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหนึ่งหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันครับกับหัวข้อเรื่องรักแท้มีจริงไหมและถ้ามีรักแท้แล้วไม่มีความทุกข์จริงหรือท่านผู้ฟังครับเมื่อกล่าวถึงรักแท้ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะมีสักครั้งอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรักแท้คือรักมากรักแรงถ้าขาดอีกคนไปจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อย่างนั้นหรือรักแท้คือการได้พบกับคนที่เขารักเราและเราก็รักเขาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือรักแท้ก็คือการที่ได้อยู่กับใครสักคนแล้วก็มีความสุขจนไม่รู้สึกเบื่อที่มีเขาอยู่ใกล้ๆแบบนั้นใช่ไหมสำหรับปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายนี้คำว่ารักแท้มันก็อาจจะเป็นคำจำกัดความอันใดอันหนึ่งแต่ทว่าจริงๆแล้ว
คำว่ารักแท้มันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่และในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้มีการกล่าวถึงรักแท้เอาไว้เช่นกันครับว่าก็คือเมตตากรุณาซึ่งก็หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีให้เขาได้มีความสุขและก็อยากที่จะให้เขาได้พ้นทุกข์ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้งครับแต่ความรักอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธศาสนาก็ไม่ส่งเสริมเรียกว่าสิเนหาหรือที่เราเรียกว่าเสน่หาครับก็เพราะว่ามันเป็นความรักที่ก็เอาตัวกูหรืออัตตาเป็นตัวตั้งนั่นเองครับการรักคนอื่นที่เป็นเป้าหมายและเป็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนานั้นก็เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆก็คือคลายความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งก็ส่งผลให้ความเห็นแก่ตัวลดลงจิตใจจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกรุณาใจที่มีเมตตากรุณานั้นก็จะทำให้สามารถรักคนอื่นได้โดยบริสุทธิ์ใจปราศจากความอยากที่จะครอบครองหรือเอามาสนองตัวตนก็เรียกได้ว่าเป็นจิตที่ไร้เขตแดนครับและการที่จะเป็นรักแท้ที่ไม่ทำให้ทุกข์ได้นั้นก็จะต้องเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อปลนเปลือตัวเองแต่เป็นความรักด้วยความเมตตาความกรุณามีความปรารถนาดีต่อเขาโดยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ของตัวเองก็ถึงจะไม่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะความรักครับก็เมื่อใดก็ตามที่มีความรักชีวิตก็จะร่าเริงเบิกบานยามใดที่ขาดรักจิตใจของเราก็จะห่อเหี่ยวเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็มักจะดำรงชีวิตเพื่อคนคนนั้นอย่างเต็มที่เราจะรักษาความสุขในปัจจุบันเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามีความสุขไปด้วยถ้ารักด้วยความเข้าใจรักด้วยสติปัญญาความรักมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่รักเริ่มต้นอย่างขาดสติปัญญาความรักนั้นก็จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วก็จงพัฒนาสติปัญญาก็เพื่อที่จะให้รักและมีความสุขที่ได้รักครับก็เพราะแค่รักให้เป็นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์แล้วครับและหากจะบอกว่ารักแท้ไม่มีจริงเลยนั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็กำลังเข้าใจคำว่ารักแท้กันแบบผิดๆจนทำให้คิดไปเองว่าที่ผ่านมาที่เราได้เศร้าโศกเสียใจก็เพราะยังไม่พบรักแท้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นรักแท้ก็คือความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกรุณาและสติปัญญามันก็จึงจะเป็นความรักที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้หวังที่จะครอบครองแต่ก็เป็นความรักที่ก็อยากจะให้อีกคนมีความสุขและเมื่อไรก็ตามที่เรายังรักบนพื้นฐานของการอยากได้รับความรักตอบรักบนความคาดหวังความยึดติดตราบนั้นเราก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับรักแท้ครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าความรักมันก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดติดต่างหากครับที่มันทำให้เราทุกข์ก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง21สุดยอดข้อคิดพัฒนาชีวิตให้มีความสุขข้อคิดที่1ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตกำลังสั้นลง 2. การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องที่มีความสำคัญแต่มันคือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องที่มันไม่สำคัญครับ 3. อารมณ์ในด้านลบทุกชนิดจะทำร้ายเราก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์ในด้านบวกทุกชนิด
จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกันครับ 4. วิจารณ์คนอื่นทุกวันใจก็ต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวันใจก็สูงขึ้นทุกวันครับ 5. ถ้าไม่มีใครมาทำให้เราโกรธเราก็จะไม่รู้เลยครับว่าระดับจิตใจของเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ใจเราก็จะไม่รู้เลยครับว่าตัวเองยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาอีก 6. ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอขอให้จงหาวิธีรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราได้สม่ำเสมอเท่ากับตัวของเราเองครับ 7. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ตลอดกาลแต่มันก็ทำให้เราพ้นทุกข์ที่มันนานๆให้ลดน้อยลงครับ 8. การแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการแก้ไขความคิดคำพูดและการกระทำของตัวเราเองครับ 9. ความดีเล็กๆที่ทำไปนานๆสุดท้ายมันก็อาจจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิต 10. ไปได้เร็วแค่ไหนก็ถึงเร็วเท่านั้นลอยได้เร็วแค่ไหนก็สุขเร็วเท่านั้นครับ 11. จงจำเอาไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะมอบคำสาปแต่มันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อมอบคำสอบให้เราได้หาคำตอบให้กับชีวิตครับ12ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นก็คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วก็หันกลับมาวิเคราะห์ใจของตัวเองครับ13ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรครับ 14. ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดีกับเราที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำ 15. ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเองครับ 16. เกลียดเขาเราทุกข์เมตตาเขาเราสุขเองครับ17คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ชั้นใดก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ชั้นนั้น18ความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ครับ19โปรดสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวันไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นแต่คือความคิดของตัวเราเองครับ20อย่าถือโทษโกรธคนไม่คู่ควรอย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเราอย่าให้ใครมาเขียนขีดอย่าเอาคำที่เหมือนมีดมากรีดใจและข้อสุดท้าย21หากว่าเราคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงินวันไหนที่เงินหมดคุณค่าของเราก็หมดหากเราคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนที่เราแก่ลงจนหน้าตามันก็ไม่ดีแล้วคุณค่าของเราก็จะหมดตามไปด้วยแต่ถ้าว่าตราบใดก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเรามีคุณค่าเพราะว่าเราเป็นคนดีตราบใดที่เรายังคงมีคุณงามความดีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้ตลอดไปครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาป
ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ